สวัสดีท่านผู้ชมครับก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนหนึ่งนะเขาได้ตอบคําถามว่าทาไมมาเลยนะครับไม่มีทางที่จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวได้มากกว่าประเทศไทยนะครับชาวเวียดนามคนนี้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจมากๆโดยก็ได้บอกไว้นะครับว่าในฐานะที่ผมก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามแล้วก็เคยไปที่ประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียผมสังเกตเห็นดังนี้ผมพบว่ามาเลยเที่ยวกับไทยมาเลยจะไม่ได้มีเอกลักษณ์เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจได้เลยเ,ลยเมื่อเทียบกับไทย มาเลเซียมักจะถูกมองว่าเป็นสิงคโปร์เวอร์ชั่นที่แบบมันดูมินิมันดูไลท์มากกว่ามันดูเป็นอะไรที่ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์อะไรประมาณนั้นเนื่องจากว่าไม่ได้มีการพัฒนาเท่าสิงคโปร์แต่ก็ดูเหมือนว่าในมุมของเราชาวเวียดนามเราก็จะเห็นการท่องเที่ยวของมาเลเนี่ยนึกออกแต่โฆษณาตึกระฟ้าที่เหมือนกับว่าจะชูเป็นจุดขายซ้ำแล้วซ้ำเล่าขออภัยนะผมมองว่าตึกระฟ้าเป็นจุดขายของสิงคโปร์มาเลไม่น่าจะเอาตรงนั้นมาดึงดูดนะนะ ผมเองยังมองว่ามาเลยควรจะเลือกสิ่งที่แปลกใหม่มากกว่านี้นี่แหละคือสิ่งที่ทําให้มันขาดความดึงดูดเลยเมื่อเทียบกับไทยแลนด์ผู้คน่เดินทางเพื่อจะไปสัมผัสวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างออกไปแม้ในมุมของผมที่เป็นชาวเวียดนามเองผมรู้สึกใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไทยมากกว่ามาเลเซียแต่รู้ไหมผมเวลาไปเที่ยวผมรู้สึกประหลาดใจทุกครั้งที่มากรุงเทพมากกว่าไปที่กวัวลาลัมเปอร์ซะอีก ทั้งทั้งที่กัวลาลัมเปอร์มันควรจะแปลกใหม่มากกว่าไม่ใช่หรอแต่ไปที่กรุงเทพท้งนั้นที่คุ้นเคยมันกลับรู้สึกประหลาดใจทุกครั้งตั้งแต่อนุสาวรียีไทยขนาดยักษ์ที่เล่านิทานไทยจนไปถึงสนามบินที่มีเอกลักษณ์มากๆผู้คนที่สวดมนต์อยู่ข้างห้าสิ้าขนาดใหญ่อะไรแบบนั้นมันแปลกตาม,มากๆเลยสำหรับชาวเวียดนามและก็ผู้ขายอาหารริมทางพ่อค้าแม่ค้าเต็เมไปหมดเลยใกล้ๆ MRT ที่มันทันสมัยมากๆคือมาเลย์ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแต่ผมกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้ที่ไทยมีน่ะ มันสร้างความรู้สึกตื่นเต้นได้มากกว่าและเป็นสิ่งที่ผู้คนเจอเลยเมื่อเดินทางไปถึงในขณะที่มาเลกับไม่มีความรู้สึกเหล่านี้ให้กับผมเลยคือถ้าผมจะไปดูตึกราฟ้าผมคงไปที่สิงคโปร์นะอาหารของมาเลเองอาจจะมีอยู่ในสิงคโปร์ซะด้วยซ้ำผมก็ไปที่สิงคโปร์ตัวจบมากกว่าถนนของพวกเขาหมายถึงมาเลยนะครับถนนของมาเลเนี่ยก็ทําให้ผมนึกถึงเมืองทั่วๆไปนะมันไม่ได้ดูพิเศษหรือดูเป๊ดูเป็นระเบียบแบบที่สิงคโปร์เป็น ถ้าผมต้องการจะดูแค่ตึกระฟ้าความทันสมัยผมมองว่าที่เวียดนามประเทศของผมก,ก็น่าจะไม่ให้ดูเหมือนกันนะในบางจุดและจากการสังเกตของผมนะชาวเวียดนามเองเราก็ชอบต่องเที่ยวในประเทศที่จเจริญน,น้อยกว่าด้วยอย่างลาวรวมไปถึงพมา่าไม่ใช่เพราะว่าไม่ทันสมัยแต่ประเทศเหล่านั้นมีประสบการณ์วัฒนธรรมที่มันแปลกใหม่มากกว่าสำหรับผมแล้วมาเลเซียดูคุณค่าน้อยไปเลยในเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวในเรื่องของการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับบรรยุทธ มาเลเซียเป็นตัวเลือกที่เรียกได้ว่าท้ายที่สุดเลยทีเดียวทีนี้ก็มีเหมือนกับว่าแฟนคลับของมาเลเซียนะครับคนที่เขาชอบมาเลเขาก็มาตอบกลับกับชาวเวียดนามคนนี้นะครับโดยก็เป็นคอมเมนต์จากทีมเออร์วินนะครับก็บอกว่ามาเลเซียไม่ได้มีแค่กัวลาลัมเปอร์นะรู้อย่างยังมีเมืองอื่นๆที่น่าสนใจนะคุณเช่นปีนังมาละกามีอีปโปมีอย่างปีนังเนี่ยก็เป็นเกาะที่น่าสนใจมากๆเลยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันมีปีนังด้วย มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายมีวัดมากมายที่เป็นความแปลกใหม่อย่างที่คนกล่าวถึงและก็อ,อาหารริมทางที่ดีที่สุดในเอเชียโอ้โหในเอเชียเลยเหรอพี่ถ้าผมใช้ประเทศไทยเปรียบเทียบเนี่ยผมคิดว่าปีนังก็อารมณ์เหมือนเชียงใหม่ของไทยเลยนะอันที่จริงผมชอบประเทศไทยมากๆและก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้อยู่ที่ประเทศไทยนั่นแหละแต่ผมมองว่ามาเลเซียเองก็มีสถานที่ที่เป็นได้แบบประเทศไทยเหมือนกัน และผมก็มีความสุขเสมอที่ได้อยู่ที่ปีนังในขณะที่คอมเมนต์จากแม็กทันนะครับต่างชาติอีกคนก็เข้าบาบอกว่าไม่ใช่หรอกมั้งผมรู้สึกว่าปีนังของมาเลเซียเนี่ยมันเหมือนภูเก็ตมากกว่าที่จะเหมือนเชียงใหม่ของไทยนะคือปีนังจะเป็นทั้งเกาะและมีสถานปฏิกรรมแบบโคลนเนียลหรือแบบชิโนโปรตุกิสอยู่แต่ถ้าว่าคอมเมนต์จากเคฮงนะครับเป็นชาวเกาหลีใต้แล้วก็บอกว่าแต่ยังไงเมืองไทยก็มีเมืองและก็สถานที่ที่น่าสนใจมากกว่ามาเลเซีย ถ้าพัจนะน,นะครับมีคอมเมนต์จากอสาสฮาสาฮิตนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าเขาอาจจะอยู่ที่มาเลเซียนะครับคนนี้ก็เข้ามาบอกว่ามาเลเซียเป็นสังคมที่มีหลายเชื้อชาตินะครับแล้วก็มีหลายวัฒนธรรมมากเลยแล้วก็มีหลายภาษาจนถึงทุกวันนี้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและก็วัฒนธรรมค่อนข้างจะแยกจากกันเลยผมคิดว่าคุณอาจจะยังสำรวจมาเลยไม่มากพอในมาเลเซียมีผู้คนที่มาจากหลากหลายประเทศในเอเชียและตอนนี้รวมกันกลายเป็นมาเลเซีย นี่คือเอกลักษณ์ของประเทศและก็สโ,โลแกนการท่องเที่ยวมาเลเซียทูลีเอเชียผมมองว่าที่มาเลเซียก็มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่แพ้ประเทศไทยนะที่มาเลเซียมีการออกแบบอาคารที่เป็นตัวแทนของอิสลามที่สื่อถึงความเป็นเอกภาพความปลองดองความมั่นคงและความมีเหตุผลมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยวแต่ทั้งหมดผมคิดว่าก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่ทีนี้คุณเคฮงคนเดิมนะครับก็เข้ามาตอบว่า ผมมองว่าโชคไม่ดีนะเหมือนกับว่ามันไม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีหรือว่าพัฒนาให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอันนี้ก็บอกเพียงสั้นๆนะครับว่ามันไม่ได้ดึงดูดเหมือนสถานที่ของประเทศไทยเลยอะไรประมาณนั้นแต่ก็เหมือนกับว่ามีชาวมาเลเซียคนนะครับก็เข้ามาบอกกับชาวเวียดนามที่คอมเมนต์ยาวๆก็บอกว่ามันเห็นได้ชัดนะว่าคุณไม่ได้เดินทางไปทั่วประเทศคุณก็เลยคอมเมนต์แบบนี้โอ้โหมันไม่ดึงดูดจริงๆเนะี่ยเขาก็ไม่ยอมรับนะครับเขาก็มาบอกประมาณว่าคุณไม่ได้เดินทางไปทั่วประเทศเนี่ย คณก็เลยไม่เห็นความเป็นเอกลักษณ์นะครับอะไรประมาณนั้นเหมือนกับว่าหลายคนก็พยายามบอกว่ามาเลเซไม่ได้มีแค่กลุงเปอฯนะคะุณคือมันไม่ดึงดูดตั้งแต่ตัวเมืองหลวงตัวเมืองหลักแล้วอะคือจะให้เขาไปดูเมืองอื่นได้ยังไงเนี่ยถ้าดูตามความเป็นจริงนะั้นไม่ใช่ทุกคนจะสำรวจทั่วประเทศของประเทศที่ไปเที่ยวได้เนะี่ยต้องเข้าใจความเป็นจริงนะครับแต่ประเทศไทยเนะี่ยเอาอยู่ตั้งแต่กรุงเทพเลยทีเดียวนะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปเมืองอื่นเลยชอบมาเลเซียอีกคนนะครับเข้ามาตอบกับคนเวียดนามว่า ก็ที่คุณบอกว่ามาเลเหมือนเป็นสำเนาของสิงคโปร์พูดง่ายคือเป็นสิงคโปร์เวอร์ชันเอ่อเล็กๆในด้านคมเจริญน,นะฮะเขาก็เลยมองว่าแค่นี้ก็ถูกปัดตกแล้วนะคอมเมนต์ของคุณไม่แปลกใจเลยเพราะคุณเป็นคนเวียดนามโอ้โหอ่ะก่อนจะดราม่าก,กันไปมากกว่าน,นี้ดูคอมเมนต์ของคนอื่นๆกันบ้านนะครับว่าทำไมมาเลถึงไม่ดึงดูดมันไทยเลยนะครับในเรื่องการท่องเที่ยว ขาไม่ท่านนายกับบอกว่าเนื่องจากมาเลเซียนะครับก็เป็นประเทศมสุสลิมคุณต้องเข้าใจว่าหลายอย่างมันไม่ได้ผ่อนปลนเหมือนเมืองไทยในมาเลเซียการจะดื่มการจะกินหมูกันจะแต่งกายจงแจง้งเป็นอะไรที่คุณต้องระวังมากกว่าคุณต้องปฏิบัติตามมากกว่าไม่ได้มีการผ่อนคลายเหมือนที่ประเทศไทยทําผมก็เลยมองว่านะักท่องเที่ยวระดับทั่วโลกมาจากทั่วโลกเนะี่ยเขามีความรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้อง อยู่ในกรอบแบบนั้นทางๆ่งที่พวกเขาก็ออกจากกรอบของประเทศที่พวกเขาเป็นอยู่ที่มันมีกฎของตนเองอยู่แล้วแล้วพวกเขาต้องมาปรับตัวเข้ากับกฎได้อย่างเหมาะสมอีกมันก็เลยดูเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามไปและพวกเขาก็เลือกประเทศไทยมากกว่าดูก็ที่คอมเมนต์ส่งท้ายก่อนที่จบคลิปนี้แล้วกันนะครับมีต่างชาติอีกคนนะครับ,รบเข้ามาบอกว่าผมรู้สึกว่ามาเลเซียนะ่ะจำเป็นต้องส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองให้โลกได้เห็นมากกว่านี้ แทนที่จะมาพยายามเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างเช่นไทยหรือแม้แต่สิงคโปร์ที่พูดถึงกันด้วยเนี่ยคือมาเลยต้องทําให้ชาวโลกได้เห็นนะนะว่าวัฒนธรรมของตอนเองเนี่ยมันโดดเด่นยังไงหลายครั้งผมมักจะเห็นว่าชาวมาเลยก็ชูจุดขายตรงที่คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนไทยอะไรประมาณนั้นซึ่งมันไม่ใช่จุดดึงโดดทั้งหมดทั้งหมดดังนั้นต้องพิจารณาแล้วว่าอะไรทําให้ประเทศไทยน่าดึงดูดใจได้มากกว่าไม่ใช่ไม่ยอมรับเลย อย่างประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือแม้แต่จีนเองก็ไม่ใช่ประเทศที่มีชื่อเสียงชาก,การพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะแต่ประเทศจีนกับญี่ปุ่นก็ดึงดูดผู้คนได้มากกว่ามาเลย์อย่างคุณซะอีกมันเป็นเรื่องของการโปรโมทวัฒนธรรมในต่างประเทศเลยอย่างประเทศไทยก็มีวัดอรุณอย่างประเทศจีนก็มีกำแพงเมืองจีนประเทศญี่ปุ่นก็มีภูเขาไฟฟูจิเป็นต้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่ามันต้องโปรโมทเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ใช่ว่ไปชูจุดขายที่ใครก็มีวูดภาษาอังกฤษใต้อะไรประมาณนั้นแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้สแสดงความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับยังไงฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณสกายทบผู้ชมครับสวัสดีครับ